สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยทุกท่านคลิปนี้ YouTube มัททีชแนลพา FC แฟนคลับแฟนหมัดมวยไปชมการชกของนรสิงห์ลูกบ้านใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ครับก็เป็นการชกระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยญี่ปุ่นนรสิงห์ลูกบ้านใหญ่เจอกับคาซุมะนักชกเจ้าถิ่นที่ประเทศญี่ปุ่นผลการชกก็คงจะทราบกันแล้วนะครับว่านรสิงห์แพ้น็อกในยกที่1นะครับเป็นการเตะของนักชกชาวญี่ปุ่นก็เป็นการเตะแบบช้อนแกงครับเตะขึ้นมาเฉยๆครับจิกเข้าไปที่ปลายคางครับทำให้นรสิงห์ถึงกับลงไปนอนให้กรรมการนับ10ไปนะครับแพ้น็อกไปแค่ยกแรกนี่ครับนรสิงห์ลูกบ้านใหญ่ครับอดีตนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสนามมวยลุมพินีและกกท.นะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยปี2549ปัจจุบันนี้ก็อายุ34ปีแล้วนะครับเป็นคนจังหวัดสตูลนะครับนรสิงห์นี่เป็นแชมป์ทั้งหมด5เส้นครับแชมป์รุ่นไลท์ไฟเวทเวทีลุมพินีแชมป์รุ่นไฟเวทเวทีลุมพินีแชมป์มวยสากลนะครับ WBA เอเชียแชมป์ WBC เอเชียรุ่นซูเปอร์ไฟเวทก็เป็นแชมป์ที่นรสิงห์คาดเข็มขัดนะครับเคยคาดเข็มขัดมานะครับปัจจุบันนี้นรสิงห์ก็เป็นครูมวยนะครับสอนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนี่คู่ชกเขาครับคาซูมะนักชกเจ้าถิ่นรูปร่างสูงกว่านรสิงห์ครับลำหักลำโค่นนี่ใหญ่กว่าเยอะครับแต่ว่านรสิงห์นะครับครับเกมการชกกำลังจะเริ่มขึ้นครับยกแรกของทั้งคู่ชมไปเรื่อยๆครับ FC แฟนคลับกรรมการเรียกมากลางเวทีครับฟังกติกาการชกยกแรกของทั้งคู่ครับนรสิงห์ลูกบ้านใหญ่ไทยครับคาซุมะนักชกเจ้าถิ่นญี่ปุ่นยกแรกของทั้งคู่ครับคาซุมะเตะขาล่างทักทายไปสองครั้งถีบนรสิงห์ไปหนึ่งทีจากหน้าครับคาซุมะนรสิงห์ขยับเข้าหาโดยชั้นเชิงอยู่ครับเตะวืดเตะไปหนึ่งทีครับเตะฟ้าครับเตะขาหน้าได้หนึ่งทีครับนรสิงห์ฮุกซ้ายไม่โดนคาซุมะขยับเข้าหาล่อหลอกนะครับต่อยหนึ่งสองนรสิงห์พยายามจะเตะขาล่างครับย่อก่อนครับอุ้ยโดนอะไรครับเตะเข้าไปเฉยๆอย่างนั้นแหละครับปลายคางนะครับจิกเข้าไปปลายคางนะครับนักชกญี่ปุ่นบ้านเราก็เรียกเตะช้อนแกงครับยกขึ้นไปเฉยๆครับเข้าไปค้างครับเรียบร้อยครับนับ10ครับนรสิงห์แพ้น็อกไปแค่ยกแรกบอกไม่ทันครับมาแบบไม่ตั้งตัวยกขึ้นไปเฉยๆครับนักชกญี่ปุ่นคาซูมะชนะคะแนนชนะน็อกไปนะครับในยกแรกครับนี่ครับนรสิงห์มึนครับยังเมาอยู่ครับมาแบบไหนไม่รู้ตัวครับบอกกับพี่เลี้ยงคาซุมะก็ชนะน็อกไปแค่ยกแรกนะครับเหงื่อจะไม่ทันซึมครับนรสิงห์ให้พี่เลี้ยงประคองลงมาครับโดนอะไรครับถามพี่เลี้ยงโดนอะไรครับยังไม่รู้นะครับพี่เลี้ยงบอกโดนไปช้อนแกงครับมึนไปหมดเลยครับนรสิงห์จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับคลิปนรสิงห์ชกกับนักชกญี่ปุ่นนะครับคาซุมะก็พลาดนะครับแพ้น็อกไปในยกแรกครับนรสิงห์ลูกบ้านใหญ่ครับเป็นกำลังใจให้กับนรสิงห์ลูกบ้านใหญ่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับ YouTube Multi Channel ก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จากท่านผู้ชม FC แฟนคลับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ